สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะป้าพรมาพักที่โรงแรมยูโรบูติกนะคะอยู่ในเมืองจังหวัดชุมพรนะคะก็นี่คือสภาพที่โรงแรมนะคะโรงแรมยูโรบูติกนะคะก็มี5ชั้นค่ะส่วนชั้นที่6ชั้นสุดนู้นเลยเป็นห้องอาหารเช้านะคะก็จะมีอาหารเช้าด้วยนะคะที่นี่ห้องพักที่นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในตอนนี้ดูข้างนอกก่อนนะดูภายนอกก่อนนะคะว่าสภาพโรงแรมเป็นแบบไหนนะคะก็คุณผู้ชมห้องพักที่นี่นะคะ590กับ690บาทถ้าเตียงคู่นะคะจะเป็น690ถ้าเตียงเดียวจะเป็น590บาทรวมอาหารเช้านะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในก่อนที่จะเข้าไปดูห้องพักนะคะมาเลยด้านในจะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีล็อบบี้นะคะมีตู้เครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีล็อบบี้ให้นั่งดื่มชากาแฟอันนี้ฟรีนะคะชากาแฟด้านนี้ฟรีแล้วก็ด้านล่างก็จะมีห้องน้ำไว้ให้บริการนะคะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายแยกไว้ให้นะคะโอเคก็นี่ก็คือจะประมาณนี้นะคะใครเข้ามาก็พักเหนื่อยโดยการดื่มชากาแฟก่อนดังนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักกันเลยโดยที่นี่มีลิฟต์นะคะมีลิฟต์สวัสดีค่ะ ที่นี่มีลิฟต์นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าอยู่ชั้น5จะยกกระเป๋าไหวไหมไม่เป็นไรนะคะมีลิฟต์ให้แล้วก็ถึงแม้จะอยู่ชั้น2จะขึ้นบันไดแต่ก็มีพนักงานบริการให้บริการดีมากเลยค่ะช่วยยกกระเป๋าได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันในห้องกันเลยหลังจากออกจากลิฟต์มานะคะออกลิฟต์แล้วก็จะเป็นห้อง2แถวหันหน้าชนกันนะคะคุณผู้ชมนี่หันหน้าชนกันประมาณอย่างนี้นะคะพอพอได้ห้องที่404ติดกับ404ก็ได้404ดีนะค่ะห้องนี้เป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่เตียงคู่เดี่ยวเลยอ้าวมีสองเตียงเราเรียกอะไรนี่เตียงคู่อะข้างหนูจะเป็นเตียงเดียวก็โอเคเป็นห้องนะสะอาดอยู่นะมีให้เรียบร้อยใช่มีกระจกเมื่อคืนไม่มีกระจกโอเคค่ะคุณผู้ชมเดาได้เตียงเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้เอากุญแจเสียบเลยให้ดูก่อนนี่404แล้วก็มีคูปองอาหารเช้านะคะอันนี้เป็นพาสเวิร์ดไวไฟของโรงแรมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเอากุญแจเสียบร้อนโอเคแล้วนี่แต่ก็มีเตียงนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานเล็กๆให้นะคะมีไฟหัวเตียง2ดวงนะคะหัวเตียงก็เป็นภาพวาดศิลปะนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่มุมนั่งเล่นซึ่งไม่เห็นทะเลหรอกนะคะเห็นต้นมะขามเทศกับหูกระโจมอันนู้นก็เป็นตึกอันนี้เปิดออกไปได้นะคุณผู้ชมนั่งชิวๆนั่งชิวๆแต่ไม่ค่อยมีเวลานั่งชิวกลับมาก็อยากนอนเลยนานก็มีม่านให้นะคะนี่เราไม่เอาก็เราไม่เอาก็ปิดเพื่อช่วยเรื่องความร้อนนะคะม่านนี้ร้อนไอแดดโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีผ้าผืนใหญ่ผืนเล็กนะคะแก้วน้ำ2แก้วว้าวรุ่นน้ำอยู่ในตู้เย็นนี่2ขวดค่ะโอเคแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าดูสิสำหรับตู้เสื้อผ้าก็มีไม้แผ่นเสื้อให้นะคะก็มีลิ้นชักเป็นตู้ไม้นี่นะคะปิดไปก่อนนี่โอเคสภาพห้องประมาณนี้โอเคค่ะนี่ตามนี้เลยนะก็คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำนะคะไฟอะไรก็ไม่รู้เปิดประตูแว๊บๆ
ขาก็แล้วห้องน้ำไม่มีที่กั้นเปียกแห้งแต่ว่าเขาจะมีปรับระดับให้นิดนึงนะคะห้องน้ำก็กว้างอยู่พอได้นะคะแล้วก็มีชั้นวางผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะสบู่เหลวให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จักรโลกมีทิชชู่ผักล้างหน้ามีกระจกนี่โอเคอันนี้ก็คือสะอาดนะคะคุณผู้ชมพื้นอะไรก็ดีสะอาดมีผ้าเช็ดเท้าข้างในข้างนอกให้โอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เข้ามาช่องตามเป็นฉันจังแรกนะคะป้าพรฝากกดติดตามด้านล่างให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าพรทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะส่วนเพื่อนเก่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเข้ามารับชมและติดตามนะคะเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าพรในการทำคลิปหน้าด้วยนะคะส่วนเพื่อนเก่าก็กดไลค์กดแชร์ป้าพรด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ